สุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวแม่บ้านจะชิมให้ดูนะคะว้าวแซ่บมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้จะพาเดินขึ้นป้าหลังบ้านนะคะขึ้นป้าหลังบ้านจอบเบิ้งเห็ดค่ะขึ้นป้าหลังบ้านจอบเบิ้งเห็ดหลังจากฝนหยุดตกมา3-4วันแล้วเนาะค่ะเนาะ3-4วันแหละเห็ดอาจจะออกแม่บ้านก็เดินขึ้นมาบนเขาเนี่ยนะคะกับฤดูใบไม้ร่วงสวยงามเลยทีเดียวนี่บรรยากาศบรรยากาศดีแม่นบ่คะแม่บ้านได้เดินขึ้นมาแล้วนะคะเดินขึ้นมาบนเขาเนี่ยค่ะแม่บ้านก็จะขึ้นไปหลังนี้เลยค่ะแม่บ้านพาขึ้นเขาค่ะออกกำลังกายขาจอบเพชรไปด้วยบ่ขึ้นเขาตรงนั้นก็ได้นะคะตรงนั้นเป็นทางเรียบเดินขึ้นค่ะอื่นก็ขอให้ดูเห็ดนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะเห็ดตัวเนี่ยนะคะแก่ละค่ะเห็นไหมคล้ายๆเห็ดลิ้นจือแต่ว่าแม่บ้านบ่กล้ากินนะคะดูเนาะค่ะเนาะจักหน่อยเนี่ยเป็นแก่ละเห็นไหมคะน่ะแก่ละหางไก่งวงเนาะค่ะเนาะป้าติโถเดินเล่นซื่อๆก็ได้เห็ดได้ค่ะเพื่อนๆค่ะเห็ดแผงคอสิงโตค่ะเป็นเห็ดที่หายากครั้งแรกที่แม่บ้านเห็นค่ะครั้งแรกที่แม่บ้านเห็นเดี๋ยวแม่บ้านจะให้ดูแล้วก็จะเก็บเอาไปนี่เลยค่ะโอ้ยอ่อนๆเลยเห็ดหางนงยุงเนี่ยค่ะงามขนาดเลยอันนี้คือเนี่ยค่ะที่แม่บ้านว่านะคะเห็นไหมมีตัวถาดเอาไปกินเดี๋ยวแม่บ้านจะเก็บเลยค่ะโอ้ยงามค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะเก็บเนาะค่ะเนาะโอ้ยครั้งแรกที่ได้เก็บและได้เห็นค่ะครั้งแรกในชีวิตอาจจะบ่ใหญ่นะคะเนี่ยแต่ก็ดีใจที่ได้เก็บน้ำเขาเนาะค่ะเนาะโอ้ยส่องอีกก่อนเพื่อมีใส่กระแป้งนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะเดินขึ้นมาหลังบ้านก็ได้กินละเห็ดไม่ต้องไปหาไกลที่ไหนเอาหลังบ้านนี่แหละค่ะดีใจคักหลายดีใจคักหลายป่ะซองต่อค่ะเนี่ยหลังบ้านอีหลีค่ะข้างทางอีกต่างหากป่ะเดินซองเห็ดกับแม่บ้านเลยค่ะอุ้ยเสียงอุ้ยเห็นบ่คะนั่นแม่นเห็ดหยังเนี่ยแม่นเห็ดหยังนี่ค่ะเนี่ย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 ป้าติโถป้าติโถป้าติโถเห็ดผึ่งตัวนี้เห็ดผึ่งหวานตัวนี้อุ้ยปีนี้คือมีเห็ดผึ่งหวานออกหลังจากที่บ่ได้เก็บมาหลายปีมีดอกเดียวนี่บ่ป้าติโถป้าติโถป้าติโถหลังบ้านนี่ล่ะค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยออกจนเหี่ยวจนแห้งเนาะออกจนเหี่ยวจนแห้งเนาะเจ้าออกตอนใดนี่ป้าดอกเดียวดอกเดียวจะเบิ่งมูเพิ่นอีกมันเห็ดหยังอีกเนี่ยมันเห็ดหยังนี่จังซี่นี่เนี่ยมันเห็ดหยังจังซี่นี่เดี๋ยวเฮ้ยอันนี้ไม่บ้านบ่กล้ากินดอกเด้อค่ะนี่บ่เคยเห็นค่ะกล้ากินแต่ตัวนี้ล่ะค่ะมีดอกอุ้ยอันนี้ก็ดอกจนหลวงเนาะเพิ่งเอาเห็ดลังแหล่ดอกจนหลวงแพ้มาเตขาจนหลวงเนี่ยโอ้ยเนาะเพิ่นน่ะเลยมาเตขาเพิ่นเนาะหลังบ้านอีหลีค่ะโอ้ยดีใจดีใจได้เห็ดเพิ่งดอกเดียวก็ดีใจ
เฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งแห้งเลยแดดมันนี่แดดร้อนดูค่ะเฮ็ดผึ่งแทบจะมองไม่เห็นค่ะดอกหน่อยแห้งโอ้ยเห็ดผึ่งคาไรก็ได้เก็บน้องมื้อนี้ทั้งเห็ดผึ่งหวานทั้งเห็ดผึ่งคาไรอร่อยมันเนี่ยโอ้ยดีใจเนี่ยค่ะถึงจะบ่สวยแต่ก็ดีใจได้เก็บเนาะค่ะเนาะฝนตกดีเห็ดผึ่งจำพวกนี่ก็เลยออกค่ะทุกปีบกได้เก็บนะปีที่แล้วก็บ่ได้เก็บค่ะปีนี้ได้เก็บปีก่อนเนี่ยได้เก็บอยู่ค่ะเห็ดผึ่งหวานคักคักเห็ดได้บ่กล้ากินนะคะแค่ๆเห็ดใส่เดือนดอกหญ้าสวยงามเลยนะใบไม้ร่วงเห็นไหมอุ้ยเนี่ยเห็นได้เฮ็ดแล้วก็เข้าบ้านจัดแจงล่างเนาะค่ะเนาะจัดแจงล่างทอดเลยค่ะปะเฮ็ดผึ่งหวานได้มาดอกเดียวก็จัดแจงล่างต้มไว้รอเพื่อนเพิ่นค่ะเพื่อได้เก็บอีกเนาะค่ะเนาะต้มแล้วก็แช่แข็งไว้โอ้ยเพื่อได้เก็บอีกเด้ดีใจดอกแรกของปีดอกเดียวอีหลีดอกเดียวอีหลอแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะกินคนเดียวกับแกงอิ่มแล้วนะคะเนี่ยนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะได้มาแล้วก็จัดแจงล่างสไลด์ทอดค่ะเอาน้ำมันเนยลงกระทะให้ร้อนนิดหน่อยแล้วก็เอาเห็ดของเขาลงทอดเลยค่ะครั้งแรกที่ได้เก็บและได้กินในชีวิตครั้งแรกที่ได้เก็บและได้กินในชีวิตของแม่บ้านค่ะนี่เลยเดี๋ยวขอทอดก่อนนะคะนะได้มาดอกเดียวค่ะดอกบกไฮไงแต่ก็เก็บค่ะกลัวตัวถาดกินมดก้อนค่ะเพราะว่าแม่บ้านอยากร้องค่ะแต่แม่บ้านเห็นลูกหน่อยๆขึ้นมาเยอะอยู่ค่ะได้ประมาณเนี่ยครั้งแรกเดี๋ยวจะชิมให้ดูเด้อหลังจากทอดแล้วเรียบร้อยค่ะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะหอมมากนี่แซ่บอ่ะต้องไปหาเก็บอีกแล้วค่ะโอ้ยแซ่บหอมแซ่บหอมมากค่ะเพื่อนๆค่ะแค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะบ๊ายบายเห็ดแผงคอสิงโตนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะขึ้นภาษาอังกฤษในใต้คลิปให้เพื่อนๆได้ดูน้ำพร้อมมาเห็ดยังเนาะค่ะเนาะแซ่บมากโอ้ยซิมไปซิมมากจนจะหมดจานนะแซ่บค่ะบ๊ายบายไปแล้วโอ้ยแซ่บติดใจเลยครั้งแรกที่ได้เก็บได้กินติดใจเลยไปแล้วเห็ดหลังบ้านพอได้อยู่ได้กินมันเขาอยู่ค่ะ